สำหรับพันธุ์ข้าวในโครงการนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาเป็นพันธุ์ข้าวนาสวน6สายพันธุ์พันธุ์ข้าวเหนียว2สายพันธุ์น้ำหนักรวม 2,743 กิโลกรัมจัดเป็นพันธุ์ข้าวทรงโปรดพระราชทานบรรจุในซองพลาสติกแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวนาทั่วประเทศขณะที่ภาพที่เห็นนี่คือเราเห็นกันคุ้นตาครับทุกชมหลังเสร็จพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประชาชนจำนวนมากเดินมุ่งเข้ามาแบบนี้นำเอาถุงอุปกรณ์เพื่อร่อนเมล็ดข้าวออกจากทรายประชาชนบางส่วนแย่งกันเก็บข้าวไม่ทันก็หันไปเก็บต้นไม้ของกรุงเทพมหานครที่อยู่บริเวณนั้นไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะเก็บกลับไปแทนจำนวนหนึ่งก็ให้ความสนใจถ่ายรูปกับพระโคพอและพระโคเพียงทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นที่ทราบกันเช่นนี้ทุกปีประชาชนต้องการจะมานำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปปลูกในไร่นาบางส่วนนำไปบูชาบางส่วนนำกลับไปฝากที่บ้านเชื่อว่าจะเป็นมงคลต่อชีวิตเพราะนี่เป็นพระราชพิธีซึ่งมีความสำคัญต่อขวัญกำลังใจของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรและก็มีผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งโพสต์วิดีโอค่ะเป็นคลิปจิตอาสาพระราชทานไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติที่ลงไปร่วมกันเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวกับประชาชนและเกษตรกรชาวไทยด้วยนะคะWhere you come from? Latin America. How long in Thailand? 6 ปีแล้ว 6 ปีแล้วเหรอครับอ๋อภาษาไทยชัดเจนมากเลยผมนึกว่าพูดภาษาไทยอังกฤษไม่ได้ไปปลูกเหรอคะฟังที่แรกทำสวยพ่อขออนุญาตนะครับอยู่ที่จังหวัดไหนบางนาบางนาอยู่บางนาที่คอคือข้าวใช่ไหมครับขออนุญาตดูขออนุญาตตั้งแต่ปีแรกเลยแล้วก็ให้เพื่อนให้ครอบครัวด้วยเอาฝากคนที่อเมริกาด้วยไหมเนี่ยครับส่งไปเลยนะฮะนั่นแหละครับท่านผู้ชมอย่างน้อยก็เป็นขวัญกำลังใจสำหรับผู้มีอาชีพเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นกระดูกสันหลังและเป็นประชากรหลักของประเทศ